นะฮะเอามาเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับค่ะเรื่องที่ใครๆก็พูดถึงจังเลยนะครับก็คือความสำเร็จของจิ้งจอกสยามหรือว่าเลสเตอร์ซิตี้นะฮะแต่ว่ากระแสล่าสุดที่มาแรงแซงทางโค้งนะฮะผู้คนในวงการโซเชียลมีเดียพูดถึงมากคืออะไรรู้ไหมผมพูดเรื่องข่าวนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปก็คือผ้ายันผ้ายันเลสเตอร์ฮะของเจ้าคุณธงชัยนะคะเจ้าคุณธงชัยนี่แหละครับทำผ้ายันนี้ออกมาปรากฏว่าเป็นที่นิยมของกลุ่มที่นิยมพระเครื่องรางของขลังจริงเหรอมีการเอาไปประมูลกันในเว็บไซต์นะครับนี่ตามข่าวเขาบอกว่าเว็บไซต์ท่าประจันcomนะค่ะเคาะราคาผืนหนึ่งนะนี่ท่านเจ้าคุณธงชัยนะฮะนี่สื่อต่างประเทศมาสัมภาษณ์นะคุณรัชนีนะค่ะคือตอนนี้โอ้โหดังฉุดไม่อยู่แล้วนะท่านเจ้าคุณเนี่ยราคาผ้ายันผืนเดียวนะ 9,000 บาทอือ 9,000 บาทบางเพจของ Facebook นะประกาศขายผ้ายันนะผืนละ 35,000 ก็มีแล้วปั่นราคานี่นี่ผ้ายันสีทองนี่ว่ากันว่าได้รับความนิยมมากเห็นไหมเป็นรูปอะไรคะลักษณะผ้ายันจิ้งจอกนะครับจิ้งเป็นโลโก้ของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่วัดเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยวันสองวันที่ผ่านมานะมีคนแวะเวียนไปที่วัดไตรมิตรวิทยารามไปถามหาผ้ายันเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ของวัดก็บอกว่าอุ้ยไม่มีจำหน่ายเพราะว่าทำขึ้นมาแค่500ผืนทำแจกท่านเจ้าคุณทำแจกไม่ได้มีจำหน่ายเลยนะฮะทำเอาพระเครื่องอื่นๆที่อยู่ในวัดนะครับก็พลอยได้รับความนิยมไปด้วยเช่นเหรียญนารายณ์ทรงครุฑนะฮะคือคนไปเชื่อถือกันว่าผ้ายันเนี้ยเป็นยันแพ้ไม่เป็นแพ้ไม่เป็นเป็นยันแพ้ไม่เป็นค่ะแล้วจะเสริมมงคลกับชีวิตยังไงเสริมมงคลยังไงเราไม่ได้ไปแข่งกับใครนี่ไม่ได้แข่งกับเอาคุณทำมาหากินคุณอะไรก็แล้วแต่แข่งกับตัวเองแข่งกับอะไรก็ตามเนี่ยฮะคนก็ไปที่วัดไตรมิตรแบบนี้ค่ะไปวันหนึ่งสองสามร้อยนะคุณรัชนีที่ไปถามหาเนี่ยนะแต่ความจริงเนี่ยความสำเร็จของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยคือพูดก็พูดนะก็มีคนพูดหลายแง่มุมมาก อย่างเช่นในเว็บไซต์ต่างประเทศนะผมไม่รู้ว่าพูดล้อเล่นหรืออะไรนะขณะนี้ทีมบาร์เซโลนากำลังเตรียมงบประมาณ 2,000 ล้านเพื่อทุ่มซื้อเซ็นสัญญากับท่านเจ้าคุณธงชัย ไม่เซ็นสัญญากับนักเตะแล้วเขาจะเซ็นเฉพาะนักเตะลงทุนกับนักเตะเหนื่อยลงทุนกับท่านคุณธงชัยดีกว่านี่เซ็นสัญญาอันนี้ล้อเล่นเลยมั้งไม่รู้ซื้อตัวกันได้ไหมบาร์เซโลนาทุ่มซื้อนะฮะถ้าท่านเจ้าคุณเซ็นสัญญาเมื่อไหร่ย้ายจากจิ้งจอกสยามไปอยู่บาร์เซโลนาบาร์เซโลนาจะแฮปปี้เอนดิ้งมากนะฮะแต่ความจริงเนี่ยนะครับคือในฝรั่งเนี่ยเขาใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาช้านานแล้วคุณรัชนีนี่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะวิทยาศาสตร์การกีฬามาช้านานแล้วแต่เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยดับเบิ้ลยังไงวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ใช้ล่าสุดไสยศาสตร์การกีฬามาแล้วมีผ้ายันแล้วมีเป่ากระมอมนะฮะท่านเจ้าคุณทำความจริงเนี่ยนะฮะเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาไปซื้อตั้งเมื่อ4ปีแล้วนะค่ะตั้งแต่สมัยที่ตกชั้นไม่ได้อยู่ดิวิชั่น1ด้วยราคาก็เลยไม่แพงใช่ไหมตอนแรกเขาจะซื้อสโมสรเรดดิ้งแต่ว่าทางผู้บริหารสโมสรก็บอกว่าอุ้ยคนทำคิงพาวเวอร์คนนี้คือคุณอัยวัฒน์นะฮะลูกชายคนที่4ของคุณวิชัยคือสโมสรทั้งหมดเนี่ยคนที่บริหารแท้จริงที่ประสบความสำเร็จทุกวันนี้คือชายหนุ่มคนนี้นะ oh. คุณวิชัยเนี่ยควักกระเป๋าแล้วก็ให้นโยบายอย่างเดียวให้ลูกไปว่าให้ขอให้ทีมเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นพ่อก็พอใจแต่มาไกลกว่าที่คิดคุณอัยวัฒน์เนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่ไปปรับปรุงผ่าตัดโครงสร้างของทีมอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงแล้วได้นักเตะตัวเก่งมาอย่างเช่นเจมี่วาร์ดี้โอ้โหกองหน้าตัวฉกาจนะครับยิงเข้าไปโอ้โหแต่ก่อนนี่ได้ข่าวว่าขี้เมามากเลยอ่ะเขาบอกว่าเขามีปัญหาชีวิตเขาเลยเมาก็เลยมาคุยกันหลังจากเลิกกินเหล้าเนี่ยแกยิงอย่างเดียวเลยยิงทะลุทะลวงยิงจนเป็นนักเตะยอดเยี่ยมอ่ะเอาเป็นตัวอย่างได้นะคะติดเหล้าอยู่เนี่ยฮะก็คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากชายหนุ่มคนนี้แหละคุณอัยวัฒน์นะคะคุณอัยวัฒน์เนี่ยนะคุณท็อปเนี่ยนะประสบความสำเร็จมากแล้วก็ไปบริหารจนกระทั่งเดี๋ยวนี้สื่อต่างประเทศในประเทศอังกฤษเนี่ยพูดถึงความสำเร็จของเลสเตอร์ซิตี้เป็นแม่แบบเป็นอะไรอ่ะเป็นทีมที่ตกชั้นไปแล้ววาร์ดี้เจมี่วาร์ดี้นี่มาจากนักเตะนอกฤดูเขาเรียกอะไรนอกลีกอ่ะคือเป็นทีมแบบโนเนมมากเลยอ่ะไปซื้อตัวมาเนี่ยนะฮะแล้วประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วก็ต้องยกเครดิตให้คนจะมาเมืองไทยเมื่อไหร่นะ18พฤษภาคมวันที่18นี่แหละฮะเขาจะมาฉลองความสำเร็จที่นี่แต่รู้สึกจะยังไม่มีข่าวว่ามีเตะเดี๋ยวต้องถามน้องเป้งว่าเขาจะมีเตะกับทีมชาติไทยหรือเปล่าค่ะนะฮะเดี๋ยวตามช่วงกีฬาแล้วกันนะคะ